นิดนึงไหมความรู้สึกก็จริงๆขอบคุณทุกคนมากนะครับผมขอบคุณจริงๆจริงๆงานนี้สิ่งไม่ว่าอย่างนี้คือปกติแล้วทุกวันเกิดของทุกปีอะไรเงี้ยก็จะมีวันหนึ่งที่จัดเป็นวันเกิดก็ให้ทุกคนมาเจอกันในวันช่วงวันเกิดถูกไหมครับแต่ว่าด้วยความที่ปีนี้มันค่อนข้างที่จะตารางค่อนข้างแน่นมีเรียนมีโน้ตมีนี่มีนั่นมาตลอดจนมันผ่านมาจากวันเกิดสิ่งค่อนข้างไกลสมควรและสิ่งก็เหมือนแบบบอกไปว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นจัดวันเกิดก็ได้แต่ว่าเป็นแค่แบบมาให้ทุกคนมาเจอกันก็พอแล้วให้ทุกคนมาเจอกับสิงหรือว่าแบบได้มาใช้กิจกรรมใช้เวลาร่วมกันได้ทำกิจกรรมร่วมกันก็พอแล้วของขวัญก็ไม่ต้องแค่มาเจอกันก็พอนะครับแต่ว่าคนก็แบบยังอยากให้เป็นอีกงานหนึ่งที่เป็นวันเกิดของสิงไงสิงมาดีใจมากก็ขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจสิงมาโดยตลอดโอเคทำงานตรงนี้แล้วก็เรียนด้วยงานด้วยเลยหลักหลายครั้งมันก็มีแบบเหนื่อยบ้างมีท้อบ้างแต่ว่าทุกคนก็ยังคอยแบบคอยเชียร์อยู่ข้างหลังคอยแท็กไอจีมาทวิตเตอร์มาแบบให้กำลังใจสิงเนี่ยหรือไม่ก็เจอหน้ากันก็คอยบอกสิงตลอดไปรับแล้วว่าสู้ๆนะพี่สิงอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจเลยขอบคุณทุกคนที่อาจจะนั่งอยู่ตรงนี้หรือว่า อยู่ที่บ้านไม่ได้มาในงานวันนี้ไม่ว่าต้องทำงานในวันนี้หรือว่าติดธุระอะไรเนี่ยครับผมหรือว่าไม่สามารถมาได้ขอบคุณทุกคนจริงๆที่อยู่กับสิ่งจากที่เป็นสิ่งในวันนี้นะครับผมขอบคุณนะครับ刚刚请这个说话的就是非常感恩感谢大家可以来到这一次的这个生日会，毕竟他自己本人觉得就是工作比较忙，那离他的生日也过了一段时间了，但是这一次呢他主要是希望可以大家跟大家一起聚一聚见个面，但是粉丝都很热情，都来到这里就会送上礼物啊，他都非常感谢，所以再次感谢大家，感谢你。ขึ้นไปถามข้างบนจริงๆไหมเดี๋ยวขึ้นไปถามขึ้นครับมาเป็นเจ้าทางรถแข่งใช่ไหมจริงเหรอเอ๊ะถ่ายรูปเชื่อถ่ายสิ่งต่อไปนะWell, just now Sing Toh said that today, big thank you to all the fans who came today, and then he's very happy, delighted, because actually has passed his birthday for almost a few months, and then now he just wants to meet up with his fans, and then today is a great opportunity to meet up with all of you, and then he appreciates a lot for all the gifts that you guys made, and then all the encouragement that you guys gave to him. Thank you.เดี๋ยวขอเป็นตัวแทนสักหนึ่งคนแล้วกันครับที่วอยพรน้องมีใครอยากจะโดนทำของไม้ของอุตสาหกรรมสีสามคนยกมือมีไหมครับข้างหลังคนพี่ป้าข้างหลังคนเลยไม่อยากแข่งเลยสวัสดีครับก็อันนี้ขอบอกก่อนว่ามาจากต่างจังหวัดไม่ไกลจากชลบุรีเดี๋ยวมาชลบุรีก่อนนะทำงานแล้วค่ะแล้วก็งานค่อนข้างชัดเจนมากๆทุกครั้งที่รู้สึกว่าไม่เป็นแบบหน้าหรือว่าเพื่อนร่วมงานไม่เข้าใจเราในสิ่งที่เราอยากจะทำหรือเป็นอะไรที่พอทุกครั้งที่แบบรู้สึกว่าตัวเองแบบถึงจุดที่ต่ำลงเราจะมาหาพี่สิงห์หรือพีซตลอดก็แบบดึงตัวเองขึ้นมาจากสิ่งที่แย่ๆหรือว่าความรู้สึกที่ไม่ดีก็คือพี่สิงห์อ่ะ
ไม่ใช่แค่ศิลปินเองเรารู้สึกว่าเราคือเพื่อนอย่างหนึ่งที่น้องบัญชีอ่ะเราเจอสิ่งใหม่ๆเพื่อนเพื่อนถามว่าเฮ้ยไม่ใช่สิ่งจำได้หรอเราบอกว่าเฮ้ยสิ่งจำเองนะอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ขอเข้าใจนะคะว่า
เหลือสิบคุณองค์อยากให้เอาคำนี้เป็นแรงบันดาลใจก็ได้ครับหรือว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เหนื่อยกับอะไรหรือว่าต้องเจอกับเรื่องอะไรมากมายนะครับผมบางทีเราก็ไม่ได้เจอวันดีๆทุกวันแต่ว่าแค่เรามีกันและกันแล้วก็เราให้กำลังใจกันและกันมีสิ่งยึดมั่นดีๆในใจหรือว่ามีคำพูดเล็กๆน้อยๆที่เราเอามาใช้ได้ก็มันก็ผ่านในแต่ละวันได้ถ้าผ่านวันนั้นไปได้วันต่อไปก็ต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนน้องคิดแบบนี้ดูก็ได้ครับและนี่คือสิ่งหลายคนบอกว่าเออวันนี้เจนไม่พอเลยคือเจหลายคนที่แล้วก็พยายามทำเดิมว่าของปีนี้ก็คงไม่ไหวพอแต่คือทุกครั้งเป็นคนที่พูดและทำให้น้องรับรู้แล้วก็สัมผัสได้ไม่ค่อยชอบพูดเพราะว่าเวลาพูดแล้วมันค่อนข้างรู้สึกเยอะโดยเฉพาะตัวเองที่อยู่กับน้องตลอดเวลาคิดว่าเป็นคนที่ที่จะน้องมากที่สุดในเรื่องของความคิดอย่างไรก็แล้วแต่อยากจะบอกอย่างนี้ว่าคุยกับน้องว่าสรุปแล้วน้องไหวไหมเพราะว่าก็
่อนหน้านี้จะมีวันว่างก็ติดแต่มันตรงกับวันที่ก่อนหน้าถ่ายซีรีส์แต่หนักมากหรือบินไปแบบนี้ต่างประเทศไม่ได้พักหรือช่วงสอบช่วงไหนก็แล้วแต่ถึงไหวไหมถ้าถึงไม่ไหวไม่ต้องจัดก็ได้ไม่เป็นไรได้พี่เจถ้ามันเหลือวันหนึ่งก็คือเอาวันนี้แหละเราไม่ได้อยู่ในจุดที่พร้อมที่จะทำทุกอย่างเราไม่ได้มีทีมงานมากมายที่เก่งในทุกๆเรื่องทีมงานของเราแต่ละคนก็คือพนักงานออฟฟิศทั่วๆไปคนหนึ่งที่เขาแค่มีใจไม่มีเวลาไม่มีเงินอันนี้พูดจริงๆเราไม่ได้มีเงินมากมายที่จะซัพพอร์ตทุกคนได้แต่เรามีใจอยากทำให้ทุกครั้งเจนพูดตลอดเวลาว่าตั้งใจอยากทำให้เพราะหนึ่งปีมันมีแค่ครั้งเดียวที่เราจะได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเราอยากขอบคุณเจนไม่รู้ว่าหลายคนอาจจะไม่ชอบในตัวความเป็นเจนหรือเปล่าเจนนี่ซีเรียสแต่ขอให้อย่าเอาความไม่ชอบเจนไปลงที่น้องรักน้องก็โฟกัสที่น้องทุกวันนี้เจนรักน้องเจนก็โฟกัสที่น้องพอถ้าเจนโฟกัสสิ่งอื่นรอบข้างอ่ะเจนก็คงทิ้งน้องไปนานแล้วเหมือนกันงานวันนี้อาจจะมีผิดพลาดบ้างล่าช้าบ้างชอบบ้างไม่ชอบบ้างไม่เป็นไรครับน้องรับติดชมได้ขอบคุณที่มาแล้วก็ยังรู้สึกว่าเย็นรักเลยอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างอยู่ภาพประกันใดขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยจริงๆแต่เชื่อว่าหลายๆคนคงได้รับความสุขกลับไปไม่มากก็น้อยคนทุกคนตรงนี้ก็คงรักน้องเพราะว่าถ้าไม่รักน้องก็คงไม่มาอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ขอให้ยังรักน้องต่อไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าวันหนึ่งน้องอาจจะยังอยู่เบื้องหน้าหรือเปล่าอาจจะไม่อยู่เบื้องหน้าไปทำเบื้องหลังไปเรียนต่อหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่นั่นหมายถึงอนาคตเขาถ้าคนที่เรารักประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนก็โอเคถูกไหมเราคงไม่ได้คาดหวังว่าวันหนึ่งเขาจะต้องอยู่เบื้องหน้าให้เราชื่นชมตลอดเวลาสำหรับเจนแค่รู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะทำอะไรหรืออยู่ที่ไหนเราพร้อมสนับสนุนเขาได้ตลอดเวลาความรักมันไม่มีข้อจำกัดว่าคุณต้องเป็นแบบนี้ฉันถึงรักหลักมันก็คือหลักบางครั้งมันไม่มีเหตุผลด้วยซ้ำแต่ทำไมวันหนึ่งเวลาถ้าเกิดจะไม่รักขึ้นมามันจะต้องพยายามหาเหตุผลมาเพื่อไม่รักบอกว่าจะไม่ค่อยพูดอะไรแต่พูดเยอะโอเคยังไงก็ฝากน้องด้วยนะครับรักน้องใช่ไหมรักขอบคุณมากครับแล้วก็เดี๋ยวอย่างที่บอกก็คือครับสแตนดี้ทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราจะจับฉลากแจกแล้วก็ให้น้องเซ็นลายเซ็นลงบนสแตนดี้นะครับครับแต่ก่อนนั้นนะครับพี่เจมส์เดี๋ยวเวฟก็เป็นตัวแทนนะครับให้กับแฟนๆทุกคนนะครับขอบคุณพี่เจมส์เนาะที่ดูแลน้องมาโดยตลอดนะครับเพราะว่าเวฟเองนะครับก็เคยร่วมมาหลายครั้งแล้วก็เคยเห็นพี่เจมส์นะครับเป็นพี่เจมส์เป็นคนที่ตั้งใจแล้วก็เขาใส่ใจในทุกรายละเอียดจริงๆนะครับแล้วก็ดูแลรักน้องแบบน้องจริงๆเลยนะครับอันนี้คือชื่นชมจริงๆนะครับเราขอเสียงตบมืออีกครั้งนึงให้กับพี่เจมส์ครับขอบคุณพี่เจมส์ครับ
จากที่บอกคือปีก่อนๆเราเรียนรู้มาเยอะมากกับการที่เรื่องพิธีกรเรื่องการสื่อสารการแปลโน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยตัวเองก็ไม่ได้เก่งขนาดที่จะมายืนเดี่ยวได้ขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้มีความรู้ด้านนี้เลยเรื่องพิธีกรเนี่ยเช็คคิวไปก็พี่เรียกมาช่วยเต็มที่จริงๆแทบจะแบบมาได้เลยขอให้บอกอะไรเงี้ยขอบคุณพี่เวมันครับขอบคุณครับเดี๋ยวขออนุญาตทำที่แสดงในต่อไปนะครับสิ่งที่เมื่อกี้สิงโตได้พูดไปนะครับผมความรู้สึกตั้งแต่พี่ของผมพี่ไม่ได้แปลของน้องไม่ได้แปลของฉันยาวครับ刚才呢，就是我们先说到，就是行动呢，刚才我跟大家说，非常感谢，而且非常感动，今天大家可以参加他的生日会。那主要是大家一直都给行动这么多的鼓励和爱。那他也希望就是他可以给回你们大家这种鼓励和爱。那他非常开心，就是说大家可以在伤心的时候呢，就想到他。那他觉得这一个是一份鼓励，那他会把这一个是一个就是推动他越做越好，就为大家做更多的好的一个作品给大家看到。所以非常感谢大家的支持，他会更努力的为大家去拼，去再加油这样子。谢谢大家。โอเคพี่สี่พี่เวทันหลังถ่ายรูปกับแฟนคลับหน่อยนะครับถ่ายกับเค้กด้วยถ่ายพี่สี่เดียวก่อนก็ได้อ่ะใช่พี่สี่กับเค้กเก็บหมดเนาะเอาไว้นั่งพี่ครับโอเคแฟนชูป้ายหน่อยครับชูขึ้นมาคุยเพิ่งเห็นว่าชื่อสีโตมันเป็นสีทองแบบแรกโอ้ได้เลยเหรอชิดเข้ามานิดนึงครับชิดหน่อยใครจะเติมไว้เข้าที่เดียวช่วงเข้าที่เดียวได้ชิดนิดนึงนะครับโอเค everyone ready准备好了吗好 OK 3 2 1 รับพี่สิงค์ครับเดี๋ยวถ่ายรูปป่ะทีนี้ขอเป็นวิดีโอบ้างพี่ตะก้อวิดีโอนะพร้อมยุกยิก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 พี่สิงห์ถ่ายสตอรี่เลยไหมเมื่อคืนเนี่ยคือเลยไหมพี่สิงห์ถ่ายสตอรี่หน่อยอันนี้
หนึ่งสองสามโอเคพี่เบ๊ค่ะน้องหอมขออนุญาตนะครับชูไปนิดนึงนะครับขอบคุณนะครับตรงนี้ก็พื้นที่ว่างเลยอ่ะ
จริงป่ะเนี่ยจริงโอเคเก่งมากโอ้โหใครจะเป็นผู้โชคดีได้ได้เอาไปขายนะขอให้ขอให้国外的粉丝朋友们，就是代表你们也是有机会，你可以抽抽奖一样的，他们会把礼物送到你们家里去，送去国外。是，是一直跟你说会，对。¡Gracias!
ล่าสุดที่เซ็นไปนะครับหนึ่งรางวัลก่อนอันนี้คือตัวที่เซ็นเมื่อกี้ตัวแทนโรอาเมื่อกี้โอ้โหแล้วเป็นใหญ่เลยนะแข่งกับให้ถือก่อนSo the lucky winner will get the latest, the last piece that is this one. แถวที่เป็นผู้ชนะจะได้แจ้งแถว I 32 I 23 เดี๋ยวก่อนนะอธิบายก่อนไม่ใช่เลขที่นั่งที่นั่งอยู่ปัจจุบันนี้นะเลขที่นั่งก่อนที่ตัวเองได้นะโอเคไอ้ซันเซอร์เอาตั๋วทิเก็ตติดมาด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวขอนะจ๊ะไอ32นะจ๊ะโชว์ไว้ครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่เจ้าของเขาจะเอาบ้านไปโอเคถูกต้องโชคดีมากๆเดี๋ยวพี่ถือไว้เดี๋ยวไม่ใช่ออกไปสักงานอาจารย์ดิวประมูลกันนะครับโอเคขอบคุณนะครับเดี๋ยวสตาฟช่วยโอนโอนให้นะครับผมรางวัลต่อไปที่สี่ขอเป็นกล้องตัวนี้แล้วกันนะครับเพราะถือว่าไม่น่าจะเป็นรางวัลใหญ่พอที่จะแต่ที่ไม่ใหญ่กว่าเนาะความใหญ่ได้อะใช่ครับผมเป็นกระสอบเป็นรุ่นใหม่ที่เลยเนี้ยไปมาโอเคแถว K number 43ครับ K 43ครับ43 K 43ไม่มี K 43ไม่มีใช่ไหมครับ K นะครับอยู่ข้างหลังจ้าเขาอาจจะมาไม่ทันแต่ว่าเขาต้องไปนั่งข้างหลังไงตอนเรียนโอ้ยถือว่ายังมีแต้มบุญจ้ามาจ้าขอบคุณด้วยนะป้าป้าอยู่ตัวด้วยนะจ้าถูกต้อง K 43อ่ะของที่นี่อยู่ที่อยู่นี่ที่พี่ห้ามความกำลังใจเอาเวลาไปหาพี่สิทธิ์แล้วถ่ายรูปคู่กับพี่สิทธิ์ได้กล้องพยายามจะเอาโยกอีกทีนี้จับมาเลยพร้อมกัน14ตัวสำหรับสแตนดี้14ไม่ให้เลือกใครครับก็เดี๋ยวเราส่งให้เนี่ยครับโอเคเริ่มต้นจากพ่อสัตว์ข้างบนน้ำกินไหมล่ะเป็นไม่ดีH 12ครับ H นะครับ H ฮ่องกงนะครับ H ฮ่องกง12 12เอฟ12มาต่อไปเลยเดี๋ยวใครที่ได้แล้วนั่งยืนข้างๆตัวที่เราเองได้ไปเลยนะครับกำลังต้องรออยู่อันนี้ไม่น่าจะมีใครอยากได้ครับ F 33ครับ F 33 33จ้าจ้าครับเชิญครับต่อไปไม่ต้องชุมจะต้องยืนด้านหลังสแตนดี้ตัวเองได้ไหมจีเยอรมัน18ครับผมจี18ครับจี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 M 30ครับผมเนอร์เวย์ครับนอร์เวย์32 N Norway恭喜恭喜 N 34อ่ะต่อไปโอเคต่อไปเป็นพี่น้องคอตกพี่ต้องหอมพี่ต้องหุ่นคนเจปาเจปาศรีราชา
ครับ L 29ครับ L 29ครับ L 29ครับผม L 29โอเคเดี๋ยวว่ามีไหมมีไหมออกเกมดีครับเมื่อกี้ที่ประกาศ N Norway 30ไปมีใครได้ไหมครับอันนี้ของเขา M Man นะเมื่อกี้ N NorwayN Norway N Norway N Norway ขอบคุณนะครับเอ๊ะต่อไปคนต่อไปเป็นอะไรนะพี่เมย์AG 4ครับผม AG 4ครับ AG 4ครับผม4ครับ4ครับAG 4 4 4 4 AG 4 4 AG 4 4 AG 4 4 4 4 4 AG 4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 ใช่ครับเขาได้ตัวไหนเอ่ยเอาตัวล่าสุดใช่ใช่เอ็นตัวนี้เอ็นตัวนี้ท่านก็เหลือคุณหมอนะจับคุณหมอใหม่ก็คนนี้ตัวสุดท้ายไงจับคุณหมอใหม่จับคุณหมอใหม่จับให้ได้หมอฉลาดนะหรือจะเอาหมอปลาพีโปแลนด์ครับ16ครับพีโปแลนด์16ครับพี16ครับได้ไหมมีใครได้ไหมพี16พี16ครับมาจ้าเชิญครับงั้นขอมอบเซตนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเซตนี้ก่อนนะครับทีละคนเลยครับมาฝั่งนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ช่วยยกให้นะครับครับโอ้โทษครับขอโทษครับยืนตรงกลางนี้นะครับอยากให้สิ่งยืนคนละฝั่งหรือยืนฝั่งเดียวกันละให้สตันดี้นะครับน้องหมายความว่าจะถ่ายข้างสีแล้วเอาเป็นสีประกบสีหรือว่าสีคู่สีอย่างนี้ครับขอบคุณนะครับครับไม่ทราบเลยไหมได้ครับยกไปได้เลยจ้าอ๋อโอเคนะครับเดินมาเอาไปได้เลยจ้าใช่จ้าแล้วถ้าเกิดว่าตั้งบังใครก็จัดการจ้าพี่สิงห์มาพอดีจะยืนเป็นสิงห์สิงห์ผู้โชคดีหรือผู้โชคดีสิงห์สิงห์หรือสิงห์ผู้โชคดีสิงห์อีกก็ได้ต้องถ่ายไม่รู้ยินดีนะครับเชิญจ้าต่อไปสิงห์สิงห์สิงห์ผู้โชคดีสิงห์เราจะอยู่ตรงกลางI'm sorry.
่อยเนาะอันอื่นอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่มันยังถือได้แต่อันที่เป็นแบบแนวนอนเนี่ยมันจะถือได้ไม่เป็นไรชื่อมอไซค์นี่คือโต้ลงอัดเลยชิชิหยิบให้ถูกนะจ๊ะเอาสแตนดี้กลับนะจ๊ะที่เหลืออีกอันนึง1 2 3 4 5 6 7เอากลับยังไงหรออ่ะอีก7คนแรกเอ็นนอร์เวย์ครับผมเอ็นนอร์เวย์5ครับผมเอ็นอู่ฮั่นเอ็นห้าเอ็นซ้ายเอ็นไฟเอ็นวันใช่เอ็นไฟได้อันนี้ไอ้รองท่านท่านอีกมาหน้าต่อไปต่อไปเป็นน้องฝรั่งอู้ X 27ครับผม X 20เออ X 27นะ X 27ครับ27 X 27ครับไม่มีดูว่าไหมการกำลัง27หรอครับผมไม่มีไม่มีจับมาไม่มีโอเคทิ้งไปเลยจ้าจับมาโอเควิ่งเอเอฟ29ครับผมเอเอฟ29ครับเอเอฟ27ครับเอเอฟ29ครับผมเอเอฟ29มาแล้วจ้าก็คือได้เวอร์ชันเด็กฝรั่งมีกลับไปนะครับ AM อีกแล้วเมื่อกี้ AM เท่าไหร่นะ29ใช่ AF 28ครับขยับเลยครับจริงเป็นเพื่อนกัน2คนด้วยพอดีคนเออเราแบ่งกันต่อไปครับ AF 26ครับอันนี้ใช่ทำไมเราเช็คฝั่งคิว42ครับคิว42ครับคิว42ครับ42จะอยู่ริมๆฝั่งเลยนะจ๊ะใช่ไหมคิว42ครับผมคิว42อยู่ไหมครับไม่มีไม่มีจะไปเราต้องไปด้วยความรวดเร็วเขาต้องเช็คตัวเขาเอง thanks อะไรนะครับอ๋อมีนี่แพ็กปากเลยค่ะยุ่งค่ะสรุปนั้นคืออะไรคิว42ใช่ไหมไม่ใช่จะไปถูกแล้วจะไปนะครับครับAJ 17ครับผม AJ 17ขอ A ปุ๊บครับเจ้า AJ 17ครับผม AJ 17 AJ 17มาสบายทิ้งเลยทิ้งเลยอ๋อมีมาดีผิดล้อให้คำว่าผิดล้อมา AJ 17 AJ คือคนที่ลงที่นั่งเสริมจาก Google Form จ้ะโอเคต่อครับR 19ครับผม R 19ครับผม R 19 19ครับ19 R 19ครับผมอ๋อครับเดี๋ยวว่ามีไหมไม่มีจับหมายจ้าไม่มีโอเคเช็คไว้ดีๆนะครับจับหมายจ้าไม่มีนะครับ R 19ไม่มีต่อครับมาได้นั่งมาดูว่าได้แล้วเอาช้าๆ A D 27 A D 27ครับ A D 27 A D 27ครับผม A D 27ครับผม A D 27จ้าโอเคมีไหมรู้แล้วมีแล้วโอเคเด็ดWow.
eight pieces or not? Okay. มีใช่ไหมเหลือแค่หนึ่งคนเนาะถูกปะถูกอันสุดท้ายที่เป็นลูฟี่ทำหน้าหีเฮ้ยไม่ใช่โอเคครับคนแรกครับชมาถอยแรกเลยจ้าสเตนดี้ตัวเองเลยจ้าสตาร์ทเราไม่ทำงานจ้าโหนี่คนต้องรีบไปนะต้องรีบบินเดี๋ยวตกเครื่องบายบายนะไปบ้านนะไปทำแบบเดี๋ยวเราก็ต้องเรียกตาช่วยกันเลยนะต่อไปที่โรงพยาบาลอะไรอ่ะขอบคุณนะครับต่อไปจ้าเชิญครับไปฉีดเสื้อยืดฉีดชายเงินต่อไปจ้าชิเช่ขอบคุณนะครับคนต่อไปครับเชิญครับเราต้องเรียนอีกนะจ๊ะปวดหัวแล้วไม่สามารถฮิปโน
เดิมที่เคยร้องได้ทางนั้นเป็นเพลงเคยร้องมาแล้วนะครับรู้สึกว่าคอมันจะแย่ลงกว่าตอนนั้นแล้วก็สองก็คือเรื่องของเหมือนแบบตอนนี้ทางบริษัทเขาจะปรับปรุงเรื่องลิขสิทธิ์ต้องใช้ช่วงเวลาในการคอระยะหนึ่งนะครับเพราะงั้นก็จะเป็นเพลงที่ไม่มีดนตรีนะครับก็คือว่าเป็นเพลงที่ฟังน้ำเสียงแบบเพราะว่าคิดว่าหลายๆคนน่าจะลองตามได้ก็ขอร้องให้ฟังครับนิ่งๆนิดๆเฉยๆอยากร้องด้วยกันคิดๆก็ร้องในคีย์ของตัวเองซึ่งปกติมันจะฮิปโนทึงตลอดมาโดยตลอดแล้วช่วงหลังๆมาเนี่ยสิรู้สึกว่าผ่านช่วงที่แบบกดไหลย้อนมั้งครับแล้ววันนึงตื่นมาแล้วแบบเสียงแทบแห้งไปเลยแล้วสิ่งก็ไม่สามารถร้องฮิปโนที่สูงๆของตัวเองได้เหมือนเมื่อก่อนน่าจะต้องใช้เวลาพักคอครับไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าทำความมั่นใจในการร้องในสิ่งหายเกลี้ยงเลยจำปกติก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วนี่ขนาดไม่มีดนตรีนะเนี่ยถ้ามีดนตรีก็เลยบอกว่าอ๋อโอเคถ้ามีดนตรีก็จะเป็นนักร้องนำหน่อยนะครับจะได้ฟังดนตรีโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้น้องมีต้องไปธุระต่อมีงานต่อจริงๆจริงๆอยากจะให้ได้ไฮทัชด้วยแต่ว่าน้องมีงานต่อจริงๆไม่สามารถจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกก็คือหลังจบงานนะครับลูกโป่งเอาได้นะส่วนสติกเกอร์นัมเบอร์ที่อยู่บนเก้าอี้ฝากเป็นออกให้หน่อยรวมถึงของรางวัลฝั่งขวามือตรงนี้ถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยก็อย่างที่บอกคือ Twitter โพสต์แท็กแล้วก็ Hashtag สิงโตมีดี2019นะครับแล้วเดี๋ยวให้ทางทีมบ้านเป็นคนคัดสรรมาให้ว่าใครได้รางวัลบ้านแล้วเดี๋ยวติดต่อรับกันอีกทีนึงนะครับขอบคุณวันนี้ขอบคุณมากๆเลยได้สุดยอด刚才说让对说喜多他说平时唱的呢就是因为身体最近不是太好只有胃食流到一岁就唱的有时候就是会走音一点点但是他还是希望就是唱给大家听希望大家可以开开心心这样子他都很尽力好不好听好听对吗好宝宝浪不浪漫啊很开心爱个男仔啊爱个男仔啊叔叔那之后他就说就是感谢大家来参加这一次的这个生日 party 那你们走之前呢就是那些小气球都可以带上那就是可能你们位置坐后我们的那个号码牌就把它贴走一起带走那一些垃圾啊什么垃圾的就可能帮忙收拾一下这样子好谢谢大家 Well as well this now Sito is saying that he got this he tried to sing a song but then he got this acid refluxSo sometimes he kind of lost his confidence of singing a song. But then he did a good job, right? Just now. Did a good job, right? Yeah. Yes. So yeah, you did a good job. well, so thank you for all of you who came to Sito Birthday Party 2019. So before you guys leave, please take away the rubbish if there's anything left over. Please take a look and then there's a small paper, the number behind the scene. Please take that away to you as well. And then there's balloons. So you guys can grab the balloons as a souvenir to go home, okay? Thank you so much. ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่มาเงินด้วยว่าเราจะต้องเคลียร์ตัวออกนะคะเพราะฉะนั้นก็คือยังสามารถถ่ายรูปหรือว่าอะไรด้านหน้าได้นะเขียนให้ข้อความอะไรด้านหน้าได้ได้ค่ะเอาเลยค่ะรบกวนรักษาเขาเสียงเขาเฉียว